เบนซ์พรทิชาเปิดภาพวันวุ่นๆเมื่อพี่ปิ่มพี่ปังลุมเลี้ยงน้องเปมเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นสุดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกสามเบนซ์พรทิชากับมิกบรมวุฒิหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันก็มีทายาทด้วยกันถึง3คนน้องปิ่มวัย4ขวบ3เดือนน้องปังวัย2ขวบซึ่งเป็นลูกสาวทั้ง2คนและเพิ่งคลอดลูกชายน้องเปมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งบ้านนี้ก็สอนลูกๆดีมากให้พี่น้องต้องรักต้องให้อภัยกันจนมีภาพโมเมนต์ต่างๆให้ได้ชมกันตลอดล่าสุดแม่เบนก็เปิดภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นกับความรักของ3พี่น้องทุกๆวันน้องปิมน้องปางจะมีความสุขมากเมื่อได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องเปมเพราะแม้แต่ก่อนไปโรงเรียนหรือก่อนนอนก็ต้องได้เจอได้คุยกับน้องก่อนพี่ปิ่มไปโรงเรียนแม่จะพาน้องนอนอาบแดดยามเช้าทุกวันเพื่อรับวิตามินจากธรรมชาติพี่ๆก็ช่วยลุมเลี้ยงน้องกันวุ่นไหมให้ทายและกว่าจะได้นอนคุยกับน้องอยู่นั่นแหละถ้าไปโรงเรียนแล้วง่วงต้องขอโทษคุณครูด้วยนะคะพี่เขายังหือน้องอยู่เลยค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ